เพื่อนๆนะนักตกปลาท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตะกอวิ่งตะกอตายว่าแตกต่างกันยังไงในคลิปนี้มีคำตอบจากประสบการณ์โดยตรงเลยครับไม่ว่าจะเป็นหมายที่หญ้ารกชะแง่งหินเยอะๆมารับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับตะกอตายก่อนเลยครับนี่เลยมันจะเป็นอิสระแค่ตะกั่วแล้วก็ลูกปัดเท่านั้นการที่เซนจะส่งมาถึงเราได้ก็คือปลาติดเบ็ดและยกตะกอขึ้นด้วยถูกไหมครับและนี่คือจุดบอดของมันเลยเมื่อมันไปเจอกับหมายที่มีหญ้ารกและมีชะแง่งหินเยอะถ้าหญ้าเนี่ยยังพอมีโอกาสที่เราจะได้สัมผัสถึงเซนบ้างอย่างนี้เลยครับดูนะหญ้าจะคิ้วหน่อยแต่ถ้าปลาตัวใหญ่ก็อาจจะไม่เป็นผลสักเท่าไหร่แต่ถ้าปลาตัวเล็กนี่แทบจะไม่รู้สึกเลยแต่กลับกันถ้าเป็นชะแง่งหินที่แข็งซึ่งผมไปเจอมากับตัวเองครับสมมติมันไปวางอยู่อย่างนี้ชะแง่งหินอยู่อย่างเงี้ยในทริปล่าสุดเนี่ยผมนึกว่าเป็นปลาเล็กติดเลยไม่ได้ไปดูมันสะบัดอย่างนี้เลยครับแต่เมื่อตอนเวลาเก็บเบ็ดขึ้นมาเปลี่ยนเหยื่อเจออะไรรู้ไหมครับตัวเบ็ดเบอร์11ง้างอันนี้คือข้อเสียของตะกอตายเลยนะครับโอ้โหมาทำความรู้จักกับตะกอวิ่งครับง่ายๆเลยครับทุกอย่างเป็นอิสระต่อกันยกเว้นตัวเบ็ดกับสายเบ็ดเท่านั้นเองครับมาดูครับเมื่อมันเจอกับหมายหญ้ารกๆหรือว่าหมายที่เป็นชะแง่งหินนี่เลยปึ๊บเกี่ยวไว้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นหญ้ารกหรือชะแง่งหินตะก้อไม่มีผลเลยนะครับเซนส่งมาถึงเราได้ทั้งนั้นเลยรอให้จะลากแรงแค่ไหนก็ปี๊ดได้หมดงี้เลยนะแค่นี้เองตะก้อวิ่งอันนี้คือความได้เปรียบของตะกอวิ่งครับเพราะมันเป็นอิสระต่อสายปลากินยังไงเซ้นมาถึงเราได้เต็มที่และแรงด้วยเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนานาท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตะกอวิ่งและตะกอตายว่าแตกต่างกันยังไงคงจะคลายข้อสงสัยกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวตะกอวิ่งนั้นนอกจากจะส่งเซ้นได้แรงแล้วมันยังได้เปรียบในทุกสภาพหมายเลยทีเดียวครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ